ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลข้าราชการและพระสุนิกรชาวไทยทุกบูเหลา่ามีความพิติโสมนัสเป็นล้นพลที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในอภิรักษ์ขิตสมัยวันฉัตรมงคล ที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้ปวงค่าพระพุทธเจ้าต่างประจักแจ้งในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละองุรีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นเอเนกประการเพื่อความผาสุกข,ของปวงประชาราษฎรและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสมดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ได้พระราชทานอารกขา แก่ปวงพระสงฆนิกรน้ำพระราชาริอไทยอันเปี่ยมลน้นด้วยพระเมตตาเอื้ออาทรที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อดับทุกข์ร้อนในยามที่บ้านเมืองประสบเพศภัยต่างๆได้นำมาซึ่งขวัญกำลังใจให้ปวงพระสงฆนิกร9ก้าวผ่านพน้นวิกฤติการเหล่านั้นพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ตราตรึงอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักจดจําสํานึกไว้ตลอดไปในโอกาสมหามงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระปาทานถวายพระพรชัยมงคลขอเชิญอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพร้อมทั้งพระบรม,มเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริย์ธิราชโปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าองตรีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตรุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ภัยสาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรตราบการนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ